เจ้าเชนกับของเพื่อนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับไอ้หนุ่มเสียงเด็ดเพชรน้ำหนึ่งพรทวีดาวตลกเสียงอ้อนถาวรพรทวีและที่ขาดเสียไม่ได้ดาวตลกหน้าอ่อนพรพยงคนรูปรอมาแล้วจ้าแข็งแรงดีแล้วเรื่อยไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องห่วงแล้วยาเพียแข็งเข้าไปขอบคุณทุกท่านเลยมาให้กำลังแรงเชียร์กันหลายคืนก็แย่เหมือนกันด้วยแย่อะไรล่ะพ่อเสียค่าพี่ยังช่วยกันโอ้ค่าพี่สามบาทสามครับผมดูจะหมดร้อยแล้วสถานที่สักติดพ่อไปเข้าห้องน้ำดีกว่าบอกว่าเป็นลิเกเขาลิเกเนี่ยตัวดีตัวขี้บ่อยนะแล้ววันนี้แกไปกันบ้างยังเนี่ยสองเที่ยวสองเที่ยวแล้วพรุ่งนี้แลกเหรียญมาเยอะๆเลยเพราะว่าเราต้องจ่ายกันทุกวันอยู่แล้วพ่อใช่ทีละ3บาท3บาทใช่ยะอ้าวอะไรกัน2คนพ่อลูกนะเจ้าๆๆๆเนี่ยอะไรสิจะมาอะไรสิอะไรแล้วก็ผมร้องอยู่แล้วพ่อกับวอนมาคุยอะไรกันคุยเรื่องห้องน้ำเออเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะเออข้าวทีนึง3บาทกูจะหมดเป็น100แล้วเดี๋ยวนะทีละ3บาทหมดเป็น100นี่เข้ากี่รอบเนี่ยฮะ3วันรวมกันไง3วัน3วันเดี๋ยวพอจะถึงวันที่5กูว่า 1,000 กว่าพรุ่งนี้แกไปเหมาเลยพ่อเหมาเลยห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันได้มั้ยล่ะผมร้องอยู่นะท่านผู้ชมครับฟังไม่รู้เรื่องผมร้องพ่อพูดเค้าท่านฟังไม่ออกเออขอโทษแต่คนสุพรรณก็มี2หูใน1แล้วยังไงครับเอาเค้าฟังมึงหูฟังกูหูก็รู้เรื่องแล้วไม่ได้เสียงแห้งชิบหายกินขี้ซะเฮ้อไปทำอะไรมาเสียงเออไม่ได้ทำอะไรแล้วเสียงแห้งได้เวนอ้าวขอโทษร้องเลยร้องก่อนนะหมดค่าห้องน้ำไปพันกว่ามึงก็ไปมาเหรอพอๆกันอะพอยนเข้าออกอยู่เงี้ยกูบอกแล้วให้เหมามึงไม่เหมากันอะมึงร้องดีๆแต่ยังโอเคตามหมดแล้วสิเคลิ้มหมดแล้วเนี่ยอย่ามาเกี่ยวกับกูมีหนังกูไม่แตกตังค์แล้วกูไม่เสียเงินแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวขี้ข้างรถไม่ได้แล้วใครก็เหยียบไปเละเทะหมดชีวิตสดใสผมง่ายสิ้นกินเหี้ยอะไรกินขี้ไปอีกประวิงเอ้าอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นนะกูจะพักพอไม่คายประวิงวันวาเมื่อก่อนกูก็เสียงดีอย่างนี้หมดใครเขาบอกพ่อส่งเรียนขัดผมก็ไม่ขัดขัดขานพ่อนามคุณศึกนึกเลื่อมใสไม่คล้ายจะนายนี้นะยิ่งชื่อนวลจันทร์ท่านแม่จ๋าหัวใจศรัทธาสองท่านมึงมัวร้องเพ้อกูเอารางวัลเอา3ตัวเลยเขา3คนเออนั่นแหละพี่เกเรียกสัก3ตัวพี่เกเขาเรียกเป็นตัวขอบพระคุณนะผมให้ร่ำรวยร่ำรวยเร็วๆๆถ้าออกดึกคิดว่าไอ้พวกนั้นเอาไปกันหมดแล้ววนเวียนมาเรียนอยู่วัดมีครูคอยหัดสอนไทยเชิงการต่อสู้ครูปราศัยก็เชื่อคำใครเอาคานจดจำวิชาแล้วนำมาไว้ใช้
มเป็นชายเที่ยวชาย